การส่งสัญญาณประสาทจะเริ่มจากเดนไรท์แต่ละแขนงได้รับการกระตุ้นก็จะทำให้โซเดียมเกตเปิดแล้วก็โซเดียมไอออนก็จะไหลเข้าไปข้างในเซลล์สะสมประจุบวกเอาไว้แล้วประจุบวกก็เข้าไปข้างในเซลล์ตามวิธีอิเล็กโทรทอนิกโพเทนเชียลจนทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วทำให้แอคซอนฮิลล็อกเปลี่ยนแปลงถึงเทรชโชลด์โซเดียมเกตบริเวณแอคซอนฮิลล็อกเปิดโซเดียมทะลักเข้ามาลองมาดูที่กราฟความต่างศักย์เป็นบวกอย่างรวดเร็วแล้วโพแทสเซียมเกตก็เปิดทำให้เปลี่ยนเป็นลบมากขึ้นมาดูที่แอคซอนแล้วอิเล็กโทรทอนิกก็ทำให้โซเดียมเกตที่โนดออฟแรนเวียร์เปิดโซเดียมไอออนก็ทะลักเข้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นทอดๆไปจนกระทั่งถึงปลายสุดของแอคซอนแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างเซลล์ประสาท2เซลล์ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดนไดรท์จะถูกกระตุ้นโดยแอคซอนส่วนที่ปลายแอคซอนอาจจะกระตุ้นเดนไรท์ของเซลล์ถัดไปหรือกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อแต่ส่วนใหญ่จะกระตุ้นเซลล์ประสาทแล้วมันกระตุ้นเซลล์ประสาทถัดไปได้อย่างไรถ้าให้ตรงนี้คือเดนไรท์ของเซลล์ประสาทถัดไปคำถามก็คือและสัญญาณประสาทจะส่งจากแอคซอนเทอร์มินอลของเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งไปยังเดนไรท์ของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งได้อย่างไรขยายตรงบริเวณแอคซอนกับเดนไรท์ออกมาการส่งสัญญาณประสาทจะเกิดขึ้นระหว่างแอคซอนกับเดนไรท์ของเซลล์ประสาทเซลล์ถัดไปการส่งสัญญาณระหว่างแอคซอนกับแอคซอนหรือระหว่างเดนไรท์กับเดนไรท์หรือระหว่างโซมาหรือเซลล์บอดี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้ก็คือแอคซอนเทอร์มินอลที่ขอวาดขยายใหญ่ขึ้นตรงปลายโป่งออกเป็นกระป๋องและอันนี้คือด้านในของแอคซอนถัดไปก็คือเดนไรท์ของเซลล์ประสาทเซลล์ถัดไปวาดขยายให้ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นเดนไรท์ตรงนี้เดนไรท์ของเซลล์ประสาทเซลล์ถัดไปส่วนด้านนี้ก็เป็นแอคซอนของเซลล์ประสาทก่อนหน้านี้ซึ่งที่นี่ก็จะมีสัญญาณประสาทที่จะส่งมาและถ้าตำแหน่งนี้เป็นโซเดียมเกตเมื่อมีประจุบวกไหลมาจนทำให้โซเดียมเกตเปิดแล้วโซเดียมก็จะไหลเข้ามาอย่างมากมายจากนั้นโพแทสเซียมก็จะถูกขับออกไปจากในภาพโซเดียมเกตเปิดโซเดียมไอออนไหลเข้ามาและเมื่อไหลเข้ามาแล้วขั้นต่อมาโพแทสเซียมไอออนก็จะถูกขับออกไปประจุบวกที่เข้ามาก็ไปกระตุ้นโซเดียมเกตอันถัดไปให้เปิดที่ใกล้ๆปลายแอคซอนมีแคลเซียมแชนเนลให้แคลเซียมแชนเนลเป็นสีชมพูม่วงโดยปกติแล้วแคลเซียมแชนเนลปิดอยู่และอันนี้ก็คือแคลเซียมแชนเนลมีการทำงานเหมือนกับโซเดียมเกตหรือโซเดียมโวลเทจเกตนั่นก็คือมันจะเปิดเมื่อมีประจุบวกมาอยู่ใกล้ๆแล้วแคลเซียมไอออนก็จะไหลเข้ามาข้างในเซลล์แคลเซียมไอออนมี2ประจุแคลเซียมไอออนเข้ามาในเซลล์ได้ยังไงถ้าบอกว่าเกิดจากการมีประจุบวกเข้ามาในเซลล์ทางโซเดียมเกตแล้วแคลเซียมเ
เข้ามาได้ยังไงที่เยื่อหุ้มเซลล์มีแคลเซียมปั๊มตรงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งก็จะเหมือนกันกับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มกรอบสีเขียวอันนี้วาดแทนโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์เส้นของเยื่อหุ้มเซลล์สีเขียวนี่วาดเพิ่มอีกหนึ่งเส้นก็จะได้ลักษณะของเมมเบรนเป็นลิปิดไบเลเยอร์และชั้นตรงนี้ก็เป็นชั้นฟอสฟอลิปิดไบเลเยอร์ที่ส่วนของเดนไรต์แล้วก็ที่จุดสีส้มๆตรงบริเวณสี่เหลี่ยมที่ตรงนี้ก็คือแคลเซียมไอออนปั๊มที่จะต้องใช้ ATP เหมือนกับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเมื่อให้1 ATP มาเกาะที่ตรงบริเวณตรงนี้จากนั้นแคลเซียมก็มาเกาะที่นี่เมื่อฟอสเฟตแยกออกจาก ATP มีพลังงานมากพอที่จะผลักแคลเซียมออกไปข้างนอกเซลล์ซึ่งก็เหมือนกับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทำให้ด้านนอกเซลล์มีแคลเซียมอยู่มากเมื่อเทียบกับด้านในเซลล์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแอคชั่นโพเทนเชียลที่โซเดียมเกตจะกระตุ้นให้แคลเซียมเกตเปิดออกแล้วแคลเซียมไอออนก็ทะลักเข้ามาข้างในเซลล์บริเวณส่วนตรงปลายแอ็กซอนแคลเซียมไอออนที่เข้ามาก็จะเกาะกับโปรตีนยังจำได้ไหมที่เคยพูดถึงซินแนปส์ไปแล้วซินแนปส์ก็คือบริเวณที่ปลายแอ็กซอนและเดนไรต์เข้ามาอยู่ใกล้กันซึ่งตรงนี้ก็คือซินแนปส์เป็นบริเวณที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทเซลล์แรกที่อยู่ก่อนก็จะเรียกเซลล์นี้ว่า presynaptic neuron pre แปลว่าก่อนเป็นเซลล์ประสาทที่อยู่ก่อนการซินแนปส์และเซลล์ประสาทด้านหลังก็เป็น postsynaptic neuronซึ่งโพสแปลว่าหลังช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาททั้งสองก็คือหรือระหว่างแอ็กซอนกับเดนไรต์ช่องว่างตรงนี้เรียกว่าซินแนปติกเครฟต์เครฟต์แปลว่าช่องว่างเป็นช่องแคบๆเมื่อไหร่ที่พูดถึงซินแนปส์นั่นก็คือกำลังพูดถึงเคมีคอลซินแนปซิสซึ่งก็มีerectical synapsis เกิดขึ้นด้วยแต่ในที่นี้จะพูดถึง chemical synapse ก่อนระยะห่างของ synaptic cleft ของ chemical synapse จะอยู่ที่20นาโนเมตรซึ่งก็ถือว่าแคบมากค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างเซลล์2เซลล์โดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ที่10ถึง100นาโนเมตรทางด้านแอ็กซอนเทอร์มินอลตรงส่วนปลายจะมีถุงหรือเรียกว่าเวสิเคิลซึ่งเวสิเคิลก็คือถุงที่มีเมมเบรนมาล้อมรอบนั้นสีเขียวที่เห็นก็คือเวสิเคิลซึ่งเวสิเคิลเองเมมเบรนก็คือฟอสฟอลิปิดไบเลเยอร์ภายในเวสิเคิลจะมีสารบรรจุอยู่เวสิเคิลเหล่านี้จะบรรจุสารสื่อประสาทจุดสีเหลืองๆนั่นก็คือสารสื่อประสาทหรือนิวโรทรานสมิเตอร์ซึ่งสารสื่อประสาทเหล่านี้
จะสัมพันธ์กับภาวะจิตใจของคนหรือการตอบสนองต่างๆดังนั้นในการตอบสนองที่แตกต่างกันไปสารสื่อประสาทก็จะแตกต่างกันไปด้วยเมื่อมีประจุบวกเพิ่มมากขึ้นแคลเซียมชานอลก็จะเปิดแล้วแคลเซียมไหลเข้ามาภายในเซลล์ตรงบริเวณปลายแอ็กซอนอย่างรวดเร็วแล้วแคลเซียมก็เข้าไปเกาะกับโปรตีนที่เวสิเคิลหลังนี้ก็จะทำให้เกิดการยึดเวสิเคิลติดเข้ากับเมมเบรนของพรีซินแนปติกนิวรอนโปรตีนที่ใช้ยึดนี้เราเรียกว่าสแนร์ส่วนสีส้มก็คือโปรตีนสแนร์เมื่อแคลเซียมไอออนเข้ามาภายในเซลล์จะไปเกาะกับสแนร์โปรตีน SNAR สแนร์โปรตีนแล้วเปลี่ยนรูปร่างของโปรตีนพวกนี้ทำให้โปรตีนนี้ดึงเวสิเคิลเข้าใกล้กับเมมเบรนมากขึ้นแล้วเมมเบรนของเวสิเคิลก็จะเชื่อมรวมกับเมมเบรนของแอ็กซอนทีนี้มาดูว่าการเชื่อมรวมจะเกิดขึ้นยังไงจะขยายตรงบริเวณส่วนของเวสิเคิลหลังจากที่แคลเซียมเกาะกับสแนร์โปรตีนจากนั้นสแนร์โปรตีนก็จะดึงให้เมมเบรนของเวสิเคิลที่เชื่อมกับเมมเบรนของปลายแอ็กซอนแล้วนั้นให้แยกออกห่างจากกันสีส้มก็คือโปรตีนสแนร์ทำให้สารสื่อประสาทที่อยู่ในเวสิเคิลถูกปล่อยออกมาในซินแนปติกเครฟสารสื่อประสาทจะถูกปล่อยออกมาวิธีการแบบนี้ก็คือเอ็กโซไซโตซิสนั่นเองสารสื่อประสาทที่ปล่อยออกมามีหลายชนิดอาจจะเป็นโดพามีนเอพิเนฟรินซึ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นฮอร์โมนโนเอพิเนฟรินก็เช่นกันซึ่งเป็นได้ทั้งฮอร์โมนและเป็นสารสื่อประสาทก็ได้สารสื่อประสาทเหล่านี้จะไปเกาะที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเดนไดรท์ของโพสต์ซินแนปติกนิวรอนโดยสารสื่อประสาทเหล่านี้จะเกาะเข้ากับโปรตีนจำเพาะที่ผิวเยื่อหุ้มเซลล์แต่บทบาทหลักก็คือเป็นการกระตุ้นไอออนแชนเนลนั่นก็คือแอ็กซอนของเซลล์ประสาทเซลล์แรกไปกระตุ้นเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทเซลล์ถัดไปทำให้โซเดียมแชนเนลที่เดนไดรท์เปิดออกแล้วโซเดียมไอออนก็จะไหลเข้าก็จะเหมือนกับที่พูดไปแล้วในตอนแรกๆนั่นก็คือทำให้บริเวณเดนไดรท์มีประจุบวกอยู่มากและประจุบวกก็เคลื่อนไปจนกระทั่งถึงแอ็กซอนฮิลล็อกที่เมมเบรนของเดนไดรท์เมื่อโซเดียมแชนเนลเปิดโซเดียมไหลเข้าแล้วต่อมาโพแทสเซียมแชนเนลก็จะเปิดแล้วโพแทสเซียมก็ออกไปนอกเซลล์สีชมพูม่วงอันนี้ก็คือโพแทสเซียมชานอลซึ่งโพแทสเซียมออกไปนอกเซลล์ทำให้ภายในเซลล์ประสาทก็จะมีความเป็นบวกลดลงมาด้วยจึงยากที่ action potentialจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจะต้องคำนึงถึงระดับ threshold ด้วยอาจจะสับสนกับที่พูดไปแล้วดังนั้นจะสรุปได้ว่าเมื่อแคลเซียมไอออนไหลเข้ามาเกาะกับสแนร์โปรตีนทำให้เวสิเคิลปลดปล่อยสารสื่อประสาทออกมาในซินแนปติกเครฟสารสื่อประสาทก็จะกระตุ้นให้โซเดียมเกตเปิดยกตัวอย่างสารสื่อประสาทเช่นอะซิติลโคลีนที่เมื่ออะซิติลโคลีนไปจับกับตำแหน่งจำเพาะบนโครงสร้างของโซเดียมเกตก็จะทำให้โซเดียมเกตนั้นเปิดหลังจากนั้นโพแทสเซียมเกตก็จะเปิด
แต่เนื่องจากบริเวณซินแนปส์ระหว่างแอซอนกับเดนไรท์ของเซลล์ประสาท1คู่ในส่วนคอร์เทกซ์ของสมองนั้นมีมากมายถึง100ถึง500ล้านล้านซินแนปส์นั่นคือเซลล์ประสาท1เซลล์มาดูที่ภาพนิวรอนมีบริเวณซินแนปส์ได้เยอะแยะมากมายเป็นร้อยหรือเป็นพันซินแนปส์เช่นเดียวกันกับแอคซอนที่มีบริเวณซินแนปส์ได้มากมายเช่นเดียวกันจึงมีการติดต่อสื่อสารกันได้เยอะแยะมากมายซินแนปส์ดังนั้นการทำงานของสมองและจิตใจของมนุษย์จึงซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง